วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาหารือในคดีที่ศาลอุทธรณ์ส่งคำโต้แย้งของนายธาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แล้วก็นางวรรณสมน เพ็งดิษฐ์คู่สมรส2ผู้คัดค้านในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ปช1/2559และคดีหมายเลขแดงที่ปช1/2561ร่ำรวยผิดปกติเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542มาตรา81วรรค2ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา25มาตรา26และมาตรา27หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542มาตรา81วรรค2ที่บัญญัติไว้ว่าในคดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา25มาตรา26มาตรา27วรรค1แล้วก็วรรค3คดีดังกล่าวนั้นเนี่ยครับนายธาริศถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ชี้มูลความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมให้ผู้อื่นถือทรัพย์สินแทนกว่า346ล้านบาทและปปช.ชี้มูลความผิดกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จขณะดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา81กำหนดให้อัยการสูงสุดหรือประธานปปช.ดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา80ภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการปปช.และภาระการพิสูจน์ทรัพย์สินให้เป็นหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติหลังศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของนายธาริศแล้วก็นางวัสมนนั้นจำนวน49รายการรวมมูลค่า341,797,811บาทกับ58สตางค์พร้อมด้วยดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็ตีตกคำร้องของนายธาริศที่ไปร้องเนี่ยนะครับเรื่องของว่าตัวเองร่ำรวยผิดปกตินั้นที่ปปช.ดำเนินการนั้นเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลก็บอกว่าไม่ขัดนะครับซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินได้ทรัพย์ที่ว่านั้นเนี่ยเป็นจำนวน341ล้านกว่าบาทด้วยกันนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจากกรณีนายธาริศเพ็งดิษฐ์ที่อยู่ๆนั้นมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะแบบผิดปกติแล้วปปช.ก็ไปชี้มูลว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกติครับ